สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Thunder Castle Channel ชนาธิปเปิดใจครั้งแรกยอมรับย้ายซบแชมป์เจลีกเรื่องจริงตามที่ทางสื่อญี่ปุ่นนะครับได้รายงานว่าโยชิคาสึโนโมบุระประธานสโมสรของคอนซาโดเรซัปโปโรต้นสังกัดของชนาธิปสงกรานต์เปิดเผยผ่านรายการวิทยุฮอกไกโดว่าตกลงการปล่อยตัวชนาธิปสงกรานต์ไปอยู่กับทีมคาวาซากิฟอนตาเล่แชมป์เจลีก4สมัยใน5ฤดูกาลหลังสุดแล้วเหลือแค่การยืนยันอย่างเป็นทางการจากทั้ง2ทีมล่าสุดนะครับเมื่อช่วงบ่ายของวันที่7มกราคมที่ผ่านมาชนาธิปสงกรานต์ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่าส่วนตัวยังไม่ได้คุยรายละเอียดกับคอนซาโดเร่และคาวาซากิฟอนตาเล่โดยที่ผ่านมาได้พูดคุยกับตัวแทนเท่านั้นทราบว่าทางฟอนตาเล่ติดต่อมาหลังจากจบเกมรอบรองซูซูกิครับแต่ก็ยังไม่ได้ลงรายละเอียดเพราะจะมุ่งมั่นให้กับทีมชาติก่อนส่วนในเรื่องของค่าตัวยังเปิดเผยไม่ได้แต่น่าจะ100ล้านบาทขึ้นไปซึ่งรายละเอียดต่างๆคงจะไม่ใช่ตนเองที่ต้องมาเปิดเผยและขอขอบคุณทุกคนที่มีส่วนผลักดันตั้งแต่เป็นเยาวชนเริ่มจากคุณพ่อก้องภพและ BC เทโรเมืองทองและที่ขาดไม่ได้ก็คือสโมสรคอนซาโดเรซัปโปโรที่ทำให้ตนมีคุณค่ายิ่งขึ้นนอกจากนี้นะครับทางผู้สื่อข่าวได้ถามถึงประเด็นกดดันหรือไม่กับการย้ายไปร่วมทีมแชมป์เจลีกอย่างคาวาซากิฟอนตาเล่เจ้าเจก็ได้ตอบว่าอยากกล่าวว่าการไปย้ายอยู่ทีมใหม่ก็ต้องกดดันเป็นเรื่องปกติแต่ผมเองก็ต้องพิสูจน์ผลงานเช่นกันเพื่อตอบแทนการไว้วางใจและต้องทำงานให้หนักมากขึ้นชนาธิปสงกสินกล่าวทิ้งท้ายสำหรับชนาธิปสงกสินนะครับจะเดินทางกลับไปยังญี่ปุ่นในวันที่15มกราคมนี้และเข้ารับการกักตัวก่อนไปร่วมฝึกซ้อมกับสโมสรคาวาซากิซอนตาเล่ในช่วงปรีซีซั่นต่อไปก็ต้องขอกล่าวแสดงความยินดีกับเจ้าเจชนาธิปสงกสินด้วยนะครับกับว่าที่นักเตะไทยที่มีค่าตัวสูงสุดตลอดกาลมาที่เรื่องต่อมานะครับลือสะพัดทีมดังเจลีกสนใจคว้าตัวสุภโชคสารชาติแต่ต้องรอดีลหลังจบฤดูกาลก่อนโดยทางผู้สื่อข่าวนะครับได้มีรายงานเข้ามาว่าแนวลูกตัวเก่งของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดฝีเท้าได้ไปเตะตาคอนซาโดเรซัปโปโรทีมดังในศึกเจลีกญี่ปุ่นหลังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในรายการ AFF ซูซูกิครับ2020ที่ผ่านมาแต่ยังไม่ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการเหตุปราสาทไฟฟ้าขอใช้งานลุ้นแชมป์ไทยลีกฤดูกาลนี้ก่อนคาดจบฤดูกาลนี้จะมีข้อเสนออย่างเป็นทางการอย่างแน่นอนหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับเจ้าอุ้มธีรธรบุญมาทันแบ็คซ้ายของทีมชาติไทยได้ตัดสินใจย้ายจากโยโกฮาม่าเอฟมาริโนสกลับมาค้าแข้งในศึกลีโวไทยลีกกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทำให้เหลือเพียงแค่ชนาธิปสงกรานต์มิดฟิลด์กัปตันทีมชาติไทยที่เพิ่งย้ายออกจากฮอกไกโดคอนซาโดเรซัปโปโรไปอยู่กับบิ๊กทีมอย่างคาวาซากิฟอนตาเล่คนเดียวเท่านั้นในศึกเจลีกฤดูกาลหน้าล่าสุดครับทางผู้สื่อข่าวได้มีรายงานข่าวเข้ามาว่าเจลีกยังคงมองนักเตะไทยเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งในชาติอาเซียนทั้งในเรื่องคุณภาพฝีเท้าและมูลค่าทางการตลาดที่สามารถตอบโจทย์ได้โดยมีแผนที่จะดึงตัวนักเตะไทยหน้าใหม่ๆไปค้าแข้งในแดนประดิษฐ์เพิ่มอีกอย่างแน่นอนซึ่งรวมไปถึงเจ้าเช็คสุภโชคสารชาติแนวลุกตัวเก่งของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่ทางคอนซาโดเรซัปโปโรแสดงความสนใจอยู่เช่นกันแต่คาดกันว่าน่าจะไม่ทันในช่วงแรกๆของตลาดซื้อขายนักเตะของญี่ปุ่นที่จะเปิดในช่วงเดือนมีนาคมนี้เนื่องจากทีมปราสาทไฟฟ้าต้องการใช้งานเจ้าเช็คสุภโชคสารชาติเพื่อลุ้นแชมป์ไทยลีกฤดูกาลนี้ก่อนโดยคาดการณ์กันว่าหลังจากจบไทยลีกฤดูกาลนี้ทางสโมสรเตรียมที่จะยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการเข้ามาเพื่อให้พิจารณาในสัญญายืมตัวและมีโอกาสเป็นไปได้สูงที่ดีลนี้จะเกิดขึ้นจริงเพราะทางบุรีรัมย์ยูไนเต็ดพร้อมที่จะเปิดโอกาสให้นักเตะได้ไปพิสูจน์ตัวเองในลีกและสโมสรชั้นนำของเอเชียเหมือนที่เคยปล่อยตัวศาสนาไหประโคนไปเล่นกับชุนบุคุณไดมอเตอร์ทีมชั้นนำในศึกเคลีเกาหลีใต้เมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาหลังจากกระแสข่าวลือนี้เกิดขึ้นนะครับก็ทำให้แฟนๆของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดออกอาการตื่นเต้นกับข่าวนี้นะครับอดใจไม่ไหวที่อยากจะเห็นนักเตะขวัญใจของตัวเองได้ไปโลดแล่นในลีกชั้นนำของเอเชีย
ก็ต้องมาติดตามกันต่อไปนะครับว่าดีลนี้จะเกิดขึ้นจริงได้หรือไม่หลังจากจบไทยลีกในฤดูกาลนี้สำหรับเจ้าเช็คสุภโชคสารชาตินะครับมีคิวลงช่วยทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดลงทำศึกไฮลักลีเวอร์ลีกครับที่จะบุกไปเยือนระยอง FC ในวันพุธที่12มกราคมนี้เวลา1ทุ่มตรงถ่ายทอดสดผ่านแอป ASPแล้วก็จบลงไปแล้วครับกับข่าวสารความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลไทยในวันนี้สุดท้ายนี้ขอขอบคุณแฟนคลับทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ